ข้ามาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้สีดำนะคะอีกเทคนิคนึงก็คือว่าหมอก็เลยจะลดช่องว่างในบริเวณนี้นะคะโดยการสตริปฟันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือกันอันนี้จะเป็นเครื่องมือนะคะเครื่องมือก็คือว่าจะเป็นแผ่นเหล็กบางๆนะคะแล้วก็เราก็วางไปที่ฟันนะคะแค่อ้ากว้างเลยแล้วก็เริ่มเสียนะคะ1 2 3อีกด้านนึงพอเจียเสร็จนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องว่างนะคะมีช่องว่างเห็นไหมคะช่องว่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการดึงฟันนะคะให้มาชิดหลังจากนั้นเราจะทำอย่างนี้ทุกเดือนนะคะจนกระทั่งฟันของคนไข้เข้ามาชิดกันนะคะแล้วเราจะมองไม่เห็นช่องว่างตรงนี้อีกต่อไปนะคะโอเคค่ะถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องฟันนะคะก็สามารถมาปรึกษา